ทางด้านกลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรโครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตรนายทัศนคุณค้ำเกษตรอำเภอม่วง30ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการจัดกระบวนการเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรโดยอาศัยกลไกของผู้ประสานงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่โดยมีเป้าหมายเกษตรกรจำนวน80รายในพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้านการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรผลกระทบที่เกิดจากการเผาในพื้นที่การเกษตรนำเสนอทางเลือกและสาธิตการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผาแก่เกษตรกรเป้าปรับเปลี่ยนทัศนคติและจิตสำนึกของเกษตรกรให้ยอมรับการทำการเกษตรแบบปลอดการเผาสร้างและพัฒนาวิทยากรด้านการทำการเกษตรปลอดการเผาภายหลังพิธีเปิดกิจกรรมนายทัศนคุณค้ำเกษตรอำเภอม่วง30พร้อมด้วยเกษตรกรในพื้นที่ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมสาธิตการไถกลบต่อสั่งข้าวพร้อมร่วมหว่านเมล็ดพันธุ์จากนั้นเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แบ่งกลุ่มเพื่อเข้าฐานการจัดกระบวนการเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรจากเจ้าหน้าที่ตามฐานต่างๆที่กลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีจัดเตรียมไว้ทางนี้ปัจจุบันประเทศไทยได้ประสบปัญหาหมอกควันปกคลุมและเกิดมลพิษทางอากาศเป็นประจำทุกปีโดยมีสาเหตุหลักมาจากการเผาในที่โล่งทั้งในพื้นที่ป่าและพื้นที่การเกษตรซึ่งการเผาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมากรวมทั้งยังส่งผลเสียต่อการทำอาชีพการเกษตรโดยตรงกล่าวคือทำให้ดินเสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นผลผลิตที่รับต่ำกว่าที่ควรจะเป็นรัฐบาลจึงได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยมอบหมายให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบดำเนินการควบคุมการเผาในพื้นที่การเกษตรและมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรที่มีเป้าหมายในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและนำเสนอทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผาสร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผารวมทั้งสร้างต้นแบบในการทำการเกษตรปลอดการเผาเพื่อสนับสนุนการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรในระยะต่อไปกองเตี้ยอยากกินได้เพราะเป็นอันตรายก็คือหาเกิน 2% ของดีตัวนี้ครับพอไปได้ไหนที่สุดยาเขาก็ตายนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เก็บเงินจากการเก็บจากไหนเก็บจากการที่เราไม่ต้องไป